สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องหน้าชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องหน้าชาชาแนลไว้นะคะเข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะแล้วเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มาดูว่ามีเพื่อนเราถามอะไรมามี2คนที่ถามมาค่ะคนแรกถามว่าธนาคารกสิกรไทยได้ไหมคะคงจะหมายถึงเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะใต้คลิปวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังแสดงว่าน่าจะหมายถึงการสอบถามว่าจะใช้แอปเป๋าตังเนี่ยถ้าไม่มีบัญชีกรุงไทยหรือว่าไม่ได้เป็นลูกค้ากรุงไทยได้หรือไม่คำตอบคือได้แต่จะต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนที่ธนาคารเท่านั้นนะคะโอเคไหมส่วนใครที่มีบัญชีกรุงไทยอยู่แล้วก็สามารถโหลดแอปมาแล้วก็ติดตั้งได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะถามว่ามันขึ้นสแกนบัตรทำไงน่าจะเป็นขั้นตอนของการผูก wallet นะคะไม่ว่าจะผูกด้วย wallet G wallet หรือจะเป็น wallet สบม.ต่างก็มีหลักการเดียวกันนะคะทั้งสแกนบัตรประชาชนแล้วก็จะต้องสแกนใบหน้าด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้แอปเป๋าตังแล้วนะคะโหลดมาแล้วเรียบร้อยแอปหน้าตาแบบนี้ได้ใช้งานตลอดไปได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปค่ะเข้ารหัสพิน6หลักของตัวเองให้เรียบร้อยเข้ามาที่หน้าแรกหรือว่าหน้าโฮมของแอปนะคะให้สังเกตดูที่มุมล่างขวามือค่ะเปิดเป๋าตังนะคะมีฟังก์ชันนี้อยู่กดไปที่เปิดเป๋าตังฟังก์ชันตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปกระเป๋าตังแล้วมีคำว่าเปิดเป๋าตังนะคะกดขึ้นมา1ครั้งถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีเอาไว้ของฝ้ายที่ขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าฝ้ายผูกบัญชีกรุงไทยไว้ผูกบัญชี G Wallet ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ผูกมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกบวกกรุงบัญชีกรุงไทยบวก G Wallet นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะผูกอะไรก็สามารถกดไปที่ตรงนั้นแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่หน้าจอเขาขึ้นมาแจ้งเรากรอกรายละเอียดตามข้อมูลที่เขาแจ้งมาได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องผูก Wallet สบม.ตัวนี้ไปด้วยนะคะโอเคไหมส่วนตัวล่างเป็นเรื่องของสุขภาพนะ Health Wallet นะคะเป็น Wallet เพื่อสุขภาพนะคะก็อาจจะมีโครงการดีๆของทางรัฐบาลออกมาเพื่อให้เราเข้าไปใช้บริการก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าใครสะดวกจะผูกอะไรบ้างก็ได้ทั้งนั้นนะคะ 3-4 ตัวที่มีอยู่ในตอนนี้ณนะวันที่ฝ้ายทำคลิปให้ดูเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่นเป๋าตังเวอร์ชัน 9.3 นะแต่ว่าหลังจากที่ทำคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอัปเวอร์ชันใหม่เพื่อรองรับการที่จะรองรับการที่จะลงทะเบียนหรือว่าการที่จะจองสิทธิ์ของโครงการเที่ยวปันสุขก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกครั้งนึงเมื่อวันที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับโครงการปันสุขนะคะว่าจะมีกระเป๋าตังใบอื่นๆมาเพิ่มเติมในตรงนี้อีกหรือเปล่าให้เราต้องผูกบัญชีอีกหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่มีอยู่ก่อนแล้วกันนะคะเมื่อเพื่อนเราถามมาว่าให้ต้องสแกนบัตรประชาชนต้องทำยังไงก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะค่ะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการผูก G Wallet นะคะไม่ว่าจะเป็น G Wallet หรือ Wallet สบม.ต่างก็จะต้องมีขั้นตอนนี้ก็คือถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้ามาที่แอปเป๋าตังเราจำเป็นต้องเตรียมบัตรประชาชนของเราไว้นะคะย้ำว่าเราเป็นบัตรของเราค่ะในเมื่อเราเป็นคนลงทะเบียนใช้แอปเป๋าตังก็ต้องใช้บัตรของเราถ้าเราลงทะเบียนเป๋าแอปเป๋าตังไปใช้บัตรของคนในครอบครัวหรือคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะดูรายละเอียดก่อนเลยอันดับแรกฝ้ายเป็นคนที่ชอบอ่านก่อนที่จะมาปฏิบัติหรือว่าลงมือทำนะคะจะได้ไม่ติดขัดนะเตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าการใช้งานครั้งถัดไปแนะนำว่าให้วางบัตรประชาชนบนโต๊ะหรือบนพื้นราบและถ่ายรูปให้เห็นทั้งตัวบัตรนี่เขาแนะนำเอาไว้แล้วนะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะส่วนวิธีการที่เขาไม่แนะนำคือไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยถือบัตรโดยวางนิ้วมือบดบังรูปหรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนบัตรประชาชนไม่ควรทำนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีแรกที่เขาแจ้งไว้นะคะจากนั้นให้เรากดเริ่มถ่ายรูปบัตรเป็นฟังก์ชันสีฟ้าด้านล่างนี้เลยค่ะกดปุ๊บเขาก็จะมาที่กล้องนะคะพาเรามาที่กล้องนี่เป็นกล้องถ่ายรูปนะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของกล้องนะคะนี่คือจอกล้องนะส่วนตรงนี้คือเป็นพื้นที่สีเส้นสีขาวที่เขาให้เราวางบัตรประชาชนอยู่ในเส้นสีขาวนี้แล้วเขาก็แนะนำเอาไว้ด้วยว่ากรุณาวางบัตรให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบัตรบนหน้าบัตรชัดเจนถูกไหมคะแปลว่าอะไรก็แปลว่าบัตรประชาชนของเราต้องวางอยู่ในกรอบสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็กดกล้องถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปเลยค่ะ
ถ่ายรูปเลยนะคะกดที่กล้องเลยเสร็จปุ๊บเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาจะขึ้นเลขบัตรประชาชนให้เราอัตโนมัติค่ะเรามีหน้าที่กรอกชื่อคำนำหน้าชื่อสกุลคำนำหน้าชื่อนายนางสาวนางก็ว่าไปชื่อภาษาไทยชื่อนามสกุลภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษและนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะเขียนให้ถูกต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะจากนั้นก็เลือกเพศให้ถูกต้องด้วยค่ะเขาจะให้เพศชายอัตโนมัติถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องอย่าลืมเปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงด้วยนะคะระบุวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้อมูลหลังบัตรประชาชนตรงนี้12หลักตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะบรรทัดด้านล่างสุดนะคะเราก็จะมีสังเกตดีๆจะมีคำว่ายืนยันเมื่อเรากรอกข้อมูลตรงนี้ครบถ้วนทั้งหมดทั้งมวลแล้วคำว่ายืนยันจะเป็นตัวอักษรสีฟ้าเป็นตัวอักษรอยู่บนพื้นที่สีฟ้าให้เรากดไปเลยยืนยันนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะกดยืนยันเสร็จปุ๊บก็จะมาที่การเตรียมสแกนใบหน้าด้วยมือถืออ่านคำแนะนำก่อนค่ะเขาบอกไว้ว่าสแกนใบหน้าตนเองสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของคุณจะปลอดภัยสแกนในที่ที่มีแสงเพียงพอไม่สว่างจ้าเกินไปวางใบหน้าบนกรอบที่กำหนดไม่ปิดคิ้วตาจมูกปากและคางดูตามตัวอย่างเขานะคะเห็นไหมคะเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วก็กดเข้าไปที่เริ่มสแกนใบหน้าพื้นที่สีฟ้าด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาที่กล้องมาที่กล้องเสร็จปุ๊บเราก็นำหน้าของเรามาใส่ในกล้องตอนแรกที่เรานำหน้ามาใส่ในกล้องจะไม่ได้เป็นเส้นสีแดงนะเมื่อเราใส่ปุ๊บเขายังไม่พอใจเขาจะขึ้นเส้นสีแดงรอบใบหน้าเราเลยนะคะแล้วก็บอกว่าขยับหน้าเข้ามาใกล้ๆนี่เห็นไหมเหมือนมีตากล้องส่วนตัวเลยนะมีเตือนเราด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเมื่อเรานำมาใกล้ปุ๊บเห็นไหมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะให้ได้แบบนี้รัศมีแบบนี้เลยเขาจะขึ้นเส้นสีฟ้ามาให้เราเอาหน้าเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเมื่อเขาครอบเส้นสีฟ้าเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่ากรุณาถือค้างไว้ถือมือถือให้นิ่งๆเอียงประมาณ45องศาแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบเขาจะตรวจสอบจะวิ่งไปทางไหนก็เรื่องของเขาค่ะตรงนี้เรามีหน้าที่ถือมือถือไว้นิ่งๆเหมือนเดิมตรงนี้ไฟไม่ได้ขยับหน้าไปไหนหรือว่าไม่ขยับมือไปไหนนะแต่ว่าตัวสีฟ้าเนี่ยเขาจะวิ่งหาเราเองนะเขาสแกนเราเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบเสร็จแล้วก็ยังคงถือค้างเอาไว้นะคะแป๊บเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้เมื่อเด้งมาที่หน้านี้เขาก็จะให้เราเขาจะกรอกเบอร์มือถือให้เราอัตโนมัติเอาไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกรอกเพิ่มคืออีเมลข้อมูลการทำงานนะคะทุกอย่างข้อมูลของเราส่วนตัวเราทั้งหมดเนี่ยก็กรอกไปเรื่อยๆตามที่หน้าจอกรอกแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะคะตามที่หน้าจอขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยเป็นรายละเอียดง่ายๆก็เทคนิคในการที่จะสแกนแบบประชาชนและใบหน้าให้ได้ผ่านในครั้งเดียวก็มีอยู่เท่านี้เองค่ะไม่ยากเลยเราไปทำดูนะคะง่ายมากๆคือไฟเข้าใจว่ามันมีคำแนะนำที่ดีแล้วก็มีการสแกนที่ง่ายขึ้นกว่าตอนยุคที่เป็นทีมช็อปใช้น่ายากกว่านี้เยอะเลยนะคะสแกนกว่าจะผ่านแต่ละคนนี่โหใช้เวลานานมากถ้าไม่รู้เทคนิคนะถ้ารู้เทคนิคแล้วแป๊บเดียวก็ผ่านทันทีนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการที่จะ เข้ามาผูกบัญชี Wallet หรือว่าลงทะเบียนใช้แอปเป๋าตังค์นะคะและรวมไปถึงโครงการเที่ยวปันสุขที่กำลังรอคอยสำหรับหลายๆคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ